สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danny Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Black Clover Mobile ครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเอาจริงถือว่าไม่ใช่เกมใหม่นะเพราะว่ามันมีเปิดไปก่อนหน้านี้ในส่วนของเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็แคนาดานะครับและล่าสุดทางฝั่ง Global นะครับก็กำลังจะเปิดตัวแล้วเพื่อนๆโดยตอนที่ผมกำลังอัดคลิปตอนนี้อยู่เนี่ยมันก็นับถอยหลัง1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เซิร์ฟจะเปิดนะและสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครที่เพื่อนๆควรจะเปิดหาตอนที่เซิร์ฟมันเปิดครับว่าตัวละครอะไรที่ควรมีถ้าไม่มีติดไว้ในไอดีบอกเลยว่าชีวิตลำบากขึ้นแน่นอนนะก็เพื่อนกันไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูเทียร์ลิสต์ณปัจจุบันนะครับในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลก่อนว่าตัวละครอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับคอนเทนต์ในตอนนี้นะครับจะมีแบ่งเป็น2คอนเทนต์เพื่อนๆคนไหนที่เคยเล่นเจ็ดบาปมานะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับเจ็ดบาปหลายจุดนะที่สำคัญล่าสุดนะครับรู้สึกว่ามันจะมี PVP แบบเรียลไทม์แล้วด้วยนะครับดังนั้นใครที่เป็นสาย PVP เรียลไทม์นะครับผมก็แนะนำให้ลองเล่นดูนะครับถ้าถูกใจก็เล่นต่อถ้าไม่ถูกใจเนี่ยเราก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวละครในเกมนี้นะครับมันจะแบ่งเป็น3สายหลักครับจะมีสายสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับสีแดงเนี่ยจะเป็น power สีเขียวจะเป็นเซนส์ส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสายเทคนิคนะครับซึ่งตัวละครที่คนพูดถึงกันเยอะนะครับผมว่ายังไงก็คงหนีไม่พ้นยามิแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นแอสตานะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวละครตัวแรกที่เพื่อนๆต้องเปิดหาเนี่ยก็คือนี่เลยครับโลตัสครับเป็นตัวละครตัวนี้นะไม่ใช่ยามิหรือแอสตาทางนั้นนะครับคือตอนที่เราเล่นครั้งแรกนะครับทุกคนจะสามารถเปิดตัวละครเอสซ่าการันตีได้แน่นอนอย่างน้อย1ตัวนะครับและไอ้ตัวนั้นเนี่ยผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะว่าเพื่อนๆจะต้องเลือกโลตัสตัวนี้นะครับก็สำหรับตัวละครตัวนี้ทำอะไรได้นะครับก็สำหรับท่าแรกนะครับจะเป็นดีบัฟโจมตีหมู่แล้วก็มีความสามารถรีดิวส์โมบิลิตี้ลง 15% ได้นะครับส่วนท่าที่2ครับสโมคเอ็กซ์โพลชันอันนี้เนี่ยจะเป็นท่าดาเมจครับจะโจมตีศัตรูเป้าเดียวนะครับแล้วก็จะเพิ่มระยะเวลาดีบัฟอีก1เทิร์นให้กับเป้าหมายนะถ้าเป้าหมายมันมีติดดีบัฟอยู่นะครับนอกจากนี้ยังลดความต้านทานดาเมจนะครับเลเวล3ให้กับศัตรูเป็นระยะเวลาถึง2เทิร์นด้วยกันครับแต่ที่โกงที่สุดนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้สาเหตุที่ทุกคนเปิดหาไม่เปิดหาเนี่ยชีวิตลำบากก็คือท่าหมายตายเพื่อนๆ Prison of the Fallen King นะครับโดยท่าหมายตายของ Lotus นะครับมันจะเป็นความสามารถดีบัฟเพื่อนๆความสามารถของมันจะมี3อย่างหลักๆครับอย่างแรกก็คือจะทำให้ศัตรูติดสถานะ Incapacitate นะครับเลเวล3อันนี้เนี่ยจะเพิ่มเดเมจที่ศัตรูได้รับนะครับถึง 50% ไประยะเวลานานถึง2เทอร์นะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาส 50% ที่จะรีมูฟบัฟทุกอย่างของศัตรูออกได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีโอกาส 50% เหมือนกันครับที่จะทำให้ศัตรูติดรีดิวสปีดเลเวล3นะครับไประยะเวลานานถึง2เทอร์นครับก็สำหรับไอ้ความสามารถรีดิวสปีดเนี่ยจากที่ผมไปดูมานะเขาบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่โกงมากเพื่อนเป็นตัวเดียวที่มีความสามารถนี้ณตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์สำคัญในการเคลียร์ทั้งคอนเทนต์ PVE แล้วก็ไป PVP ได้ด้วยนะครับก็พูดมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าตัวละครตัวแรกที่ต้องเปิดหาเนี่ยก็คือโลตัสตัวนี้นะครับใครที่อยากจะชีวิตสบายนะส่วนอีกหนึ่งตัวถ้าเพื่อนๆโชคดีนะครับได้มาเนี่ยมันจะทำให้ ID ของเพื่อนๆเนี่ยสามารถโปรเกสไปได้ไกลแล้วก็ชิลมากนะครับนั่นก็คือมาครับสำหรับมาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่สามารถเอามาคอมโบกับโลตัสได้นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ประมาณว่าเป็นแฮงเกอร์ของทีมนะครับทำให้สมาชิกคนอื่นๆเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้น ID เริ่มต้นถ้าใครที่ได้ทางโลตัสแล้วก็มาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับแล้วก็ต่อมาครับมาทางฝั่งของตัวละครซีซันบ้างนะครับจะเป็นตัวละครพิเศษประจำซีซันโดยซีซัน1นะครับจะมีตัวละครเข้ามาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นแอสตานะครับตัวที่2มีโมซาแล้วก็ตัวที่3จะเป็นยามินะครับสำหรับ3ตัวนี้นะครับตัวละครที่ผมแนะนำที่สุดก็จะเป็นยามิตัวนี้เพื่อนๆสีฟ้านะครับแต่จริงๆรู้สึกว่าจากที่หาข้อมูลมาเนี่ยยามิสีแดงจริงๆมันเก่งกว่านะแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยมันเป็นตัวละครซีซันนอลเพื่อนซึ่งจนถึงแพทปัจจุบันนะครับรู้สึกว่ายามิฟ้าตัวนี้มันก็ยังอยู่อันดับท็อปๆข้างบนนะก็นี่ครับลองดูนะสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยในโหมด PVP นะครับยามิฟ้าตัวนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะเทียร์ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่แรงเอนะส่วนตัวที่2นะครับอีกหนึ่งตัวที่คนชอบเปรียบเทียบกันเยอะก็จะเป็นแอสตานะครับเพราะว่าแอสตาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายดาเมจเหมือนกันนะครับสำหรับแอสตาตัวนี้รู้สึกว่ายิ่งนานไปมันจะยิ่งมีตัวมาแทนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงต้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งมากนะครับอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่แนะนำให้หยิบแอสตานะครับเพราะว่า
ตัวละครที่แนะนำช่วงต้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวละครสายสีฟ้าเพื่อนๆมันชนะสีแดงนะครับดังนั้นแอสตาเนี่ยมันแพ้ทางนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นมิโมซาเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยก็ท็อปเลยนะสำหรับสายฮีลเลอร์นะครับดังนั้นสำหรับตู้ซีซันนอลนะครับตัวละครที่ผมจะเปิดถ้าเป็นผมนะตัวแรกที่ผมจะหาเนี่ยก็คือยามิเพื่อนๆแล้วถ้าเพื่อนๆโชคดีนะครับอาจจะได้แอสตาหรือว่ามิโมซาพ่วงติดมาอีก1ตัวนะครับก็หลังจากได้2ตัวนะครับเรียกได้ว่าคอมพลีทเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเกมนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆเล่นไปเราจะสามารถเลือกตัวละครซีซันนอลนะครับได้ฟรีๆอีก1ตัวด้วยนะก็สำหรับแนวทางตัวละครในช่วงต้นนะครับผมก็แนะนำตัวละครเหล่านี้นะส่วนตัวละครอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งเพื่อนๆตัวละครเก่งๆมันก็ยังมีอีกเยอะนะครับเพียงแต่ว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นคีย์ทำให้เราสามารถผ่านคอนเทนต์ PVE ที่สำคัญของเกมนะครับคอนเทนต์หลักๆได้ง่ายที่สำคัญโหมด PVP นะครับมันก็ยังเก่งอีกด้วยนะพูดง่ายๆช่วงแรกที่เรามีทรัพยากรที่จำกัดเนี่ยถ้าเพื่อนๆปั้นตัวเหล่านี้ไปนะครับมันจะคุ้มค่าแน่นอนนะไม่ต้องไปนั่งงมหาลองปั้นตัวละครเองนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลของคนที่เล่นมาก่อนนะครับในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็แคนาดาที่เปิดมาแล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วกันก็สำหรับเกม Back Cover Mobile นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ติดตามช่องของผมไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเกมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากครับสวัสดีครับ